เดี๋ยวนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ในการใช้กระจกการเลนส์กล้องจากโฟกัสนะครับพร้อมตอบคำถามที่ทุกคนสงสัยกันบ่อยๆด้วยนะครับว่าติดทำไมติดแล้วช่วยอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมารับชมกันเลยโดยปกติแล้วนะครับเวลาเราได้ iPhone เครื่องใหม่มานะครับเราก็จะหาเคสหาฟิล์มมาใส่นะครับเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนหรือว่าแรงกระแทกที่จะเกิดขึ้นกับตัวเครื่องครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่สำคัญเลยนะฮะของ iPhone ก็คือตัวกล้องหลังครับยิ่ง iPhone รุ่นหลังๆเนี้ยเลนส์กล้องของเขาเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นครับเลนส์กล้องนูนขึ้นด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีอุปกรณ์เสริมตัวนึงครับที่เข้ามาช่วยป้องกันตรงนี้ก็คือกระจกกันเลนส์กล้องที่เราลืมนึกถึงกันไปนะครับเวลาเราได้ iPhone เครื่องใหม่มาตรงนี้ก็ถือว่าสำคัญนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมมีกระจกกันเลนส์กล้องจากโฟกัส2แบบมาแนะนำให้กับทุกคนนะครับแบบแรกก็คือกระจกกันเลนส์กล้องแบบเต็มนะครับหรือว่าโฟกัส Full Lens นะครับแบบที่2ก็คือแหวนกันรอยเลนส์กล้องโฟกัส Iron Link ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยนะครับตัวแรกก็คือกระจกกันรอยเลนส์กล้องแบบเต็มแผ่นจากโฟกัสนะครับก็คือโฟกัสฟูลเลนส์ครับที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความหนาของเขาอยู่นะครับแต่พอเราใส่ร่วมกับเคสทั่วไปนะครับก็สามารถใส่ได้นะครับใช้งานได้ทั่วไปเลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีเลยนะครับรวมถึงครับผมเป็นคนที่ชอบเอานิ้วไปโดนบริเวณเลนส์กล้องของ iPhone นะครับแบบนี้เลยนะฮะเวลาจับเวลาถือนะครับการติดโฟกัสฟูลเลนส์ตัวนี้เข้ามาตอบโจทย์ของผมได้เป็นอย่างดีครับเพราะว่าฐานของเขานะครับครอบคลุมไปทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะไม่กังวลในเรื่องของความมันบนหน้าเลนส์แล้วก็ฝุ่นที่จะเข้าไปติดตามซอกของเลนส์แต่ละตัวของ iPhone แล้วนะครับเพราะว่าเขาสามารถทำความสะอาดได้ง่ายมากเลยครับแล้วก็มีเพื่อนผมนะครับได้บอกข้อกังวลมานะฮะจากการใช้ตัวนี้เหมือนกันนะครับก็คือเวลาเขาไปออกกำลังกายครับแล้วเหงื่อมันออกมือเยอะๆเนี่ยเวลาเอานิ้วครับไปทาบลงบนกระจกเนี่ยมันจะมีคราบมันออกมาตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนเนาะแต่ว่าทำความสะอาดได้ง่ายเหมือนกันครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับกระจกกันเลนส์กล้องตัวนี้ติดแล้วแน่นแข็งแรงเอามากๆเลยนะครับแล้วเวลาที่ผมไปออกกำลังกายนะครับผมจะมีกระเป๋าใบเล็กๆใส่สิ่งของรวมกันครับเอารวมถึงใส่ iPhone รวมเข้าไปด้วยนะครับสิ่งของต่างๆก็จะมีอย่างพวกพวงกุญแจครับกุญแจรถบัตรต่างๆซึ่งของพวกนี้นะครับอาจจะทำให้เกิดรอยขีดข่วนกับหน้าเลนส์ iPhone ของเราได้แต่พอติดตั้งกระจกกันเลนส์แบบเต็มแผ่นตัวนี้ไปแล้วนะครับเขาช่วยเพิ่มความมั่นใจนะฮะทำให้เรารู้สึกว่าเวลาที่เรารีบๆนะครับหรือว่าเวลาที่เราไปวิ่งต่างๆนะครับถึงแม้ว่าเลนส์กล้องของ iPhone เนี่ยเขาจะมีความแข็งแรงอยู่แล้วแต่โอกาสที่จะมีรอยขีดข่วนหรือโอกาสแตกเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับอย่างเคสที่ผมได้ยกตัวอย่างไปนะครับการที่เรามีกระจกกันเลนส์ตัวนี้เนี่ยก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจลดความกังวลรอยขีดข่วนที่จะเกิดขึ้นได้นั่นเองครับหลังจากที่ผมใช้มาเป็นระยะเวลานึงนะครับสิ่งที่ผมชอบแล้วก็เห็นว่าเป็นจุดเด่นของเจ้าตัวนี้เลยนะฮะก็คือเรื่องของการกันฝุ่นครับเพราะว่ากล้องของ iPhone นะครับถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยมันจะเป็นร่องลงไปตามเลนส์แต่ละเลนส์ใช่ไหมครับยิ่งรุ่นโปรเนี่ยมันจะมีขอบเลนส์ที่ขึ้นมาอีก1ชั้นนะฮะตัวนี้เนี่ยฝุ่นมันชอบไปเกาะเข้าไปนะครับแล้วก็ทำความสะอาดได้ยากมากเลยนะครับการติดตั้งกระจกกันเลนส์แบบเต็มแผ่นตัวนี้นะฮะช่วยขจัดปัญหาตรงนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าเขาจะครอบไปทั้งฐานนะครับรวมถึงเรื่องของการทำความสะอาดนะครับก็สามารถทำความสะอาดได้ง่ายมากเลยครับเรามาดูกันต่อที่ตัวที่2นะครับก็คือแหวนกันรอยเลนส์กล้องโฟกัส Iron Link ครับผมรู้สึกสนุกกับการใช้งานแหวนกันรอยตัวนี้นะครับเพราะว่าเราสามารถคัสตอมสีได้หลากหลายนะครับจากตอนแรกเนี่ยผมเลือกสีที่มันเหมือนกับตัวเครื่องนะครับแต่พอผ่านไปสักระยะเนี่ยผมอยากเปลี่ยนอยากเอาสีอื่นมาลองดูนะครับว่ามันจะแมทช์กับ iPhone ของผมไหมหรือมันจะแปลกตาตรงไหนไหมตรงนี้นะครับก็ทำให้ผมสนุกกับการใช้งานแหวนกันรอยเลนส์กล้องตัวนี้นะครับรวมถึงเขานะฮะสามารถป้องกันฝุ่นนะครับในการครอบเลนแต่ละเลนนะฮะบน iPhone ของเราได้นะครับยิ่ง iPhone ในรุ่นโปรนะครับกล้องเขาจะนูนมากกว่ารุ่นปกตินะครับที่ผมใช้อยู่เนี่ยฝุ่นเนี่ยมันชอบไปเกาะตามฐานนะครับตรงนี้เนี่ยเวลาเราติดแหวนครอบเลนลงไปเนี่ยก็สามารถช่วยขจัดปัญหาตรงนี้ออกไปได้นั่นเองตัวขอบทำจากวัสดุอลูมิเนียมนะครับเท่าที่ผมใช้งานมานะครับหลังจากที่เอาไปวางในพื้นผิวที่ไม่ได้เป็นพื้นผิวเรียบนะครับพื้นผิวคุกคาต่างๆเนี่ยผมก็ไม่ได้เห็นนะฮะว่ามันมีรอยเกิดขึ้นกับหน้าเลนส์บน iPhone ของผมเลยนะครับสิ่งที่ผมชอบแล้วเป็นจุดเด่นสำหรับแหวนกันรอยตัวนี้เลยนะครับก็คือที่เขาสามารถมีสีนะฮะให้เราเลือกคัสตอมไมซ์ได้หลากหลายนะครับตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปสนุกกับการใช้งานตัวนี้มากๆเลยนะครับแล้วก็ทำให้ iPhone ของเราเนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์มากขึ้นรวมถึงตอนที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนแหวนแต่ละวงนะครับตรงนี้นะฮะ
เขาไม่ทิ้งคราบกาวติดไว้บนขอบฐานของกล้อง iPhone นะครับตัวนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีแล้วก็ทำความสะอาดได้ง่ายครับตัวแรกก็คือกระจกกันรอยเลนส์กล้องแบบเต็มแผ่นจากโฟกัสนะครับตัวนี้ถือว่าการติดตั้งนี่ทำได้ง่ายมากเลยนะครับเพียงแค่เราทาแปะลงไปก็พร้อมใช้งานเลยครับรวมถึงนะฮะเขาติดแล้วเนี่ยแน่นหนานะครับไม่ขยับขยื่นเลยก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะสำหรับตัวนี้ครับกระจกกันเลนส์กล้องแบบเต็มแผ่นตัวนี้เป็นแบบใสนะครับทำให้สีเนี่ยเรียบเนียนไปกับตัวเครื่องของเราครับผมมาดูกันที่ตัวที่2นะครับก็คือแหวนกันรอยเลนส์กล้องโฟกัสไอรอนลิงครับตัวนี้นะฮะวิธีการติดตั้งไม่ยุ่งยากเลยครับติดตั้งคล้ายกับตัวแรกนะฮะแล้วก็ติดตั้งได้ง่ายนั่นเองครับสำหรับเรื่องของการถ่ายรูปนะครับผมก็แอบมีความกังวลเล็กๆอยู่นะครับว่าการติดกระจกกันเลนส์กล้องนะครับมันจะไปบดบังหรือว่ามันจะไปทำให้ภาพสีสันเนี่ยมันดรอปลงหรือเปล่านะครับแต่จากที่ใช้เจ้าตัวนี้ถ่ายรูปมาภาพที่ออกมาครับมีสีสันที่สดใสนะครับสวยงามนะครับคมชัดเลยนะครับทั้งการถ่ายรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ทุกคนได้ดูกันตรงนี้เลยนะครับโดยภาพรวมนะครับกระจกกันเลนส์กล้องจากโฟกัสที่เราได้พูดไปทั้ง2แบบนะฮะแบบแรกเนี่ยก็คือกระจกกันเลนส์แบบเต็มแผ่นโฟกัส Full Lens ตัวนี้นะครับเขาจะเน้นเรื่องของการใช้งานทั่วไปนะฮะการทำความสะอาดที่ง่ายครับการป้องกันฝุ่นที่สามารถทำได้เต็มที่เลยนะครับตัวที่2นะครับก็คือแหวนกันรอยเลนส์กล้องโฟกัสไอรอนลิงนะครับตัวนี้เนี่ยทำให้เราสนุกกับการคัสตอมสีต่างๆนะครับบนหน้าเลนส์ของ iPhone ของเราได้เป็นอย่างดีรวมถึงความแข็งแรงจากวัสดุอลูมิเนียมด้วยครับสำหรับประสบการณ์ที่นำมาแชร์กันในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนนำไปเลือกซื้อเลือกใช้กันได้นะครับหากชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official เป็นกำลังใจให้ทีมงานกันด้วยนะครับวันนี้ผมหนึ่ง iMode ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ